ชื่อน้ำมนต์ครับถึงไม่ได้เกิดที่พิปูนแต่ผมก็โตที่นี่และรักที่นี่ผมกำลังทำรายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเรื่องราวทั้งหมดต่อไปนี้คือชีวิตของผมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมนต์รักพิปูนนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับน้ำมนต์คนดีคนเดิมครับวันนี้ผมอยู่กับพี่เท่งนะครับก็เป็นดาราหนังตะลุงภาคใต้นะครับที่ใครๆก็รู้จักนะครับเดี๋ยวให้พี่เท่งพูดคุยกับท่านผู้ชมสักนิดนึงนะครับสวัสดีกับผมพี่เท่งวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำคลองดินเด่นอำเภอปีปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ที่ตรงนี้กับใครยังคุณคุณครับคุณนี่นายเข้ามาทำไมเนี่ยผมคุยโทรศัพท์อยู่ไม่มีมารยาทเลยอ่ะป้าคะไว้ค่อยคุยกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวว่าใครไม่มีมารยาทคุณนั่นแหละไม่มีมารยาทเห็นไหมผมอัดคลิปรายการกับผมอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ดีๆคุณก็คุยโทรศัพท์เสียงดังไม่มีความเกรงใจใครเลยก็ฉันไม่เห็นนี่แต่ผมอ่ะเห็นคุณชัดเลยแหละสวยใช่ไหมโอ้โหสวยครับสวยสวยผิดมนุษย์มานานจริงแต่งตัวเงี้ยใครไม่มองก็บ้าแล้วแฟชั่นน่ะรู้จักปะแต่ว่าแต่งตัวเงี้ยไม่น่าจะใช่คนที่นี่นะมาจากไหนเราอะกรุงเทพโอ้นี่สาวกรุงเทพเลยครับนี่ได้มาหลงปลืออยู่ที่ปีปูนแล้วครับนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวไงแล้วมาไงอ่ะให้แท็กซี่ที่สนามบินมาส่งแล้วจะพักที่ไหนครับแล้วจะกลับยังไงอย่าบอกนะว่าเฮ้ยนั่งไงดีๆที่เดี๋ยวลงยักษ์หายผิงยักษ์หายผิงบ้าอะไรของนายโอ้ยจะตกไหมเนี่ยขับดีๆสิมึงคุณตัวใหญ่ของก็เยอะเนี่ยล้อจะแบนหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นายว่าชื่ออ้วนเหรอผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้มันจบลงแบบนี้ได้ยังไงแต่ผมรู้แค่ว่าอยากให้ถนนเส้นนี้ทอดยาวไม่สิ้นสุดเติมเลยนะพักก่อนเลยจ้ะนี่คิดว่าตัวเองเป็นพักซอจุลินไงผมชื่อน้ำมนต์พักเพื่อนอะไรกันว่าแต่เธอชื่ออะไรอ่ะไม่บอกไม่บอกงั้นผมเรียกทองกวาวนะจะบ้าเหรออ้าวน้องเหนือมาได้ไงอ่ะลูกน้องเหนือพ่อโทรหาหนูตั้งหลายครั้งนะคะทำไมหนูไม่รับสายคะน้ำมนต์ลูกไปเจอน้องที่ไหนมาแต่ไม่มาด้วยกันได้ขอบคุณที่มาส่งน้องเหนือรอพ่อด้วยลูกเดี๋ยวพ่อทำอะไรให้ทานลูกน้ำมนต์อย่าทื่อซ่าน้องแล้วลูกนะกินข้าวด้วยกันไหมจะได้กินไปคุยไปไม่พลื้อกับนาเพชรไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับครับสวัสดีดีนะลูกนะตอนเด็กๆผมชอบมากนะลูกนะไม่เป็นไรแกงส้มมะละกอลูกหนูไม่กินเผ็ดค่ะหนูลองไข่เจียวกุ้งสับไหมลูกหนูแพ้กุ้งค่ะเหนือมึงแพ้กุ้งแต่เมื่อไหร่ลูกพ่อไม่เห็นจะรู้เลยคงมีเด็กป้าที่นะคะที่รู้เรื่องนี้น้องเหนืออย่าใช้น้ำเสียงแบบนั้นกับพ่อนะลูกพรุ่งนี้หนูจะกลับกรุงเทพค่ะ
ช่วงนี้โควิดมันก็ระบาดนะลูกนะพี่ปูนเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะลูกไม่มีโรคระบาดโควิดเลยและพอทำทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ก็เพื่อนของคนเดียวนะลูกนะเพื่อหนูหรือเพื่อสนองความต้องการของตัวเองกันแน่คะที่พ่อกับแม่เป็นอะไรอ่ะคิดจะให้หนูไปก็ไปคิดจะให้หนูมาก็มาเหนียวฟ้าหนูง่วงแล้วค่ะแม่คุยกับป้าพาแล้วหนูต้องกลับมาเรียนที่นี่คืนแล้วนะแม่บอกให้หนูเรียนต่อที่นี่ทำไมป้าไม่บอกหนูก่อนคะฟังป้านะลูกค่ะจะจัดตลาดนัดวิซ่ากิจจุนเป็นนามตาปีเตรียมเพื่อปีพูนบ้านเราอ่ะนะทางผู้ว่าเต้าว่าชาวบ้านรวมตัวกันได้นี่มันจะได้มีที่ใกล้ง่ายกับจนนะต้องเที่ยวที่มากก็ได้มากอยู่เที่ยวอยากจะได้ได้ซื้อรวมไม่กันไปไรเองตอนนี้ทำรายการไปแล้วค่ะว่ากลุ่มไหนจะมาบ้างเดี๋ยวให้กับหญิงต้องไม่ลืมย้ำแอดแท็กพิกัดเช็คอินฟินๆที่พี่ปูนด้วยนะผมว่าบ้านเราถ้าทำต่อเนื่องระยะยาวเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนะครับเออเจ้ามนบอกว่าลูกสาวกลับมาจากกรุงเทพเลยครับพี่ติจะชวนมาชิมกาแฟฝีมือลุงเกศซะหน่อยรสชาติดีไม่มีเปลี่ยนแปลงกาแฟพี่ปูนเริ่มเหรอครับยายทองกวาวนี่พี่น้ำมนต์นะไม่ใช่พักซอจุนเราเหนือฟ้าไม่ใช่ทองกวาวพักก่อนเลยนายอ่ะแต่เท่าที่รู้อ่ะเราอ่ะเป็นรุ่นน้องพี่นะเด็กกรุงเทพอ่ะคุณเรียกรุ่นพี่กันอย่างนี้เหรอไอ้พี่น้ำมนต์พอใจยังอ่ะ
น้องเหนือรู้จักลุงเก๋ป้าหญิงลุงทิพย์ลุงหมีลุงบอลสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีไอ้ย่าหลุดเจ้าก็ช่วยเว้ยแป๊บเดียวโตเป็นเจ้าแล้วมันเลยย่อยสันตันกับพี่ใจเอ็มถูกเจ้าลุงเลยเอ็มกับน้ำมนต์เรียนสีเดียวกันในจังหวัดใช่ไหมนี่มันเอ็มเรียนการศึกษาเอกสังคมแม่แพทย์บอกป้าว่าหนูจะกลับมาเรียนปีหนึ่งที่นี่ใช่ไหมจ๊ะงั้นหนูมีอะไรปรึกษาพี่น้ำมนต์ได้เลยนะลูกน้าอยากให้น้องเรียนคณะวจกเอกโรงแรมจะได้มาดูแลที่นี่นะพ่อน้องน้องน้ำมนต์เรียนสาขาอะไรอ่ะลูกชื่อสาขาผมมันยาวนิดนึงอะนะครับการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์ครับเก่งนะเนี่ยเป็นนายหนังตะลุงเป็นยูทูบเบอร์ด้วยลูกใครนะไม่เท่าไหร่หรอกบุญก็ได้ไปใต้ทำรายการที่วังเลสมั้งอะลูกโม่ลุงได้จัดเตรียมปลาดุกเด็ดเยี่ยวไว้ให้แล้วนะน่าจะต่อเช้าครับต่อเช้าลุงมี่กับลุงทิพย์อยู่บ้านไหมครับได้เลยหน่วยมันอยู่ปุ๋ยที่เตรียมเตรียมลำข้าวไว้ให้เลยน้ำมนต์พาน้องเหนือไปด้วยนะลูกน้องจะได้ไปเที่ยวด้วยใช่หนูจะได้เห็นว่าพี่ปูนเราอ่ะสวยขนาดไหนขนาดลุงไม่ใช่คนที่นี่ยังหลงเสน่ห์ที่นี่เลยเจอของดีพี่ปูนเลยสิพี่น้ำมนต์ดูแลน้องดีๆนะลูกครับแม่ว่าแต่น้องเหนือฟ้าจุ้งไหวเหรอครับไหวสิคะแค่เนี้ยสบายมากจากสภาพพี่ว่าน้องเหนือไม่น่าจะไหวนะครับไหวสิคะพี่น้ำมนต ปลาดุกเด็ดเดียวน้ำซุปด้วยแล้วก็ผักหน่อให้แล้วนะมูลอยากได้เพิ่มไม้เดี๋ยวเอ็มจัดให้ไม่ปื้มเอ็มขอบใจมากเพื่อนตั้งแต่ผ่านเศร้ากรุงเทพมาไม่ค่อยห้ามข้าวแค่เอ็มเลยนะมูลไม่มีไรดีช่วงเนี้ยโซเชียลดิสเทนซิ่งเอ็มก็รู้ถ้าโซเชียลดิสเทนซิ่งจริงใส่มีน้องก็วิ่งต่ำรถมาละเอ็มวิ่งโซนไทยอีซิ่งกันอยู่แล้วที่นี่คือน้ำตกวังแรดครับผมเลือกมาถ่ายรายการที่นี่เพราะที่นี่เป็นแหล่งน้ำสะอาดที่มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาหลวงชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตกันอย่างพอเพียงอาหารที่ขึ้นชื่อก็คือการหุงข้าวสวยร้อนๆในกระบอกไม้ไผ่เคล็ดลับอยู่ที่ใบแรดเพราะทำให้ข้าวหอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์กินกับปลาดุกแดดเดียวน้ำชุบโจรผักหน่อปลอดสารพิษดีต่อใจแถมสุขภาพร่างกายก็ดีไปด้วยนอกจากอาหารอร่อยบรรยากาศที่นี่ก็ดีมากจะมีสักกี่ที่ครับที่เราจะได้นั่งกินอาหารท่ามกลางสายน้ำที่สะอาดอากาศที่สดชื่นแบบนี้ไม่ว่าจะเหนื่อยมาจากไหนหากได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าทุกคนจะต้องประทับใจแน่มีที่เที่ยวตั้งเยอะแยะ
นี่พี่พามาที่นี่ก่อนเลยที่นี่นะคืออนุสาวรีย์ของท่านขุนพิปูลเปรมประดิษฐ์ใครที่มาอำเภอพิปูลนะถ้าไม่ได้มาแวะไหว้ท่านน่ะก็ถือว่ายังมาไม่ถึงอำเภอพิปูลหรอกท่านเป็นใครหรอท่านน่ะเป็นอดีตกำนันนักพัฒนาที่ต่อสู้เพื่อนำความเจริญมาให้กับชาวพิปูลเมื่อท่านจากไปก็เลยมีคนสร้างอนุสาวรีย์เพื่อให้ระลึกถึงความดีของท่านไงล่ะท่านคงศักดิ์สิทธิ์มากสินะคะแบบนี้เหนือขอพรได้ใช่ไหมคะได้สิแต่จริงๆถ้าเหนืออยากจะขอพรนะมีอยู่อีกที่นึงจะไปไหมพี่หมอจริงสิไปคนเฒ่าคนแก่น่ะเขาเล่ากันว่าหลวงพ่อแดงวัดทุ่งนาใหม่ศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะเรื่องของหายถ้ามาที่ฐานเนี่ยก็จะได้คืนนั่นอย่าขอดีเนาะขออะไรอ่ะตั้งนานสองนานไม่บอกหรอกเออแล้วเมื่อกี้ที่ขออะไรอ่ะเปล่าขอขอไอ้เกลือคู่ดิเนื้อคงเนื้อคู่อะไรไม่มีหรอกเอ้ามนมาทำไรเพลงมาเข้ารถกว่าตาเนอะไม่กี่ดีแนะนำมั้งเหรอเออหนูชื่อเหนือนะคะเป็นแฟนพี่น้ำมนค่ะยินดีด้วยน้ำมนเอออย่าลืมพาแฟนไปงานแต่งเรากันนะอืมโชคดีนะเพ่พี่ขอดูแลเพื่อนพี่ด้วยนะน้องไปครับเสียในที่สุดเรื่องราวระหว่างผมกับแพรก็จบลงจริงๆสักทีแต่แปลกที่ผมไม่ได้เศร้าอย่างที่คิดขวัญเอ้ยขวัญมาพี่น้ำมนต์ของน้องโอ้โหเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นอะไม่ได้เป็นไรกันซะหน่อยอุตส่าห์ช่วยแม่อายแฟนเก่าขอบคุณสักคำก็ไม่มีไอพี่นี่ละคุณพอท่านแดงยังคงศักดิ์สิทธิ์สมคำร่ำลือเพราะตอนนี้ผมได้หัวใจที่หล่นหายไปซะนานกลับคืนมาแล้วขอบคุณครับหิวหรือยังนิดนึงอ่ะพี่ดูรักต้นกาแฟจังเลยเนาะก็มันโตมาพร้อมกับพี่นี่นั่นน่ะอาราบิก้าทั้งนั้นเลยนะพี่ทำอะไรตั้งหลายอย่างอ่ะไม่เหนื่อยบ้างหรอเหนื่อยสิแต่พี่ก็มีความสุขเก่งๆแบบพี่อ่ะไปอยู่กรุงเทพสบายเลยนะถ้าทุกคนคิดแบบนี้กันหมดแล้วพ่อกับแม่จะอยู่กับใครเดี๋ยววันหลังพี่พาไปอีกที่นึงตอนนี้กินข้าวก่อนเคยเห็นเรือแบบนี้ไหมอยู่กรุงเทพอ่ะไม่เคยเลยอ่ะหมอกสวยไหมสวยมากใช่ที่นี่น่ะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นแหละแล้วนั่นอะไรอ่ะไหนตรงนู้นอ่ะดำๆนี่เหรอ
ชาวบ้านที่นี่นะเขาชอบการประมงแถวนี้น่ะเขาหาปลากันเมื่อปี31ที่นี่คงดูแย่มากเลยเนาะน้องลองนึกภาพตามพี่ดูนะว่าสมัยก่อน30กว่าปีที่แล้วภายใต้เขื่อนกระทุนแห่งเนี้ยเคยมีบ้านเรือนผู้คนอาศัยอยู่เคยมีวัดวาอารามเคยมีโรงเรียนเคยมีตลาดเคยมีทุกอย่างเคยมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างมีความสุขจนมาวันนึงก็ได้มีกระแสน้ำพัดพรากทุกอย่างไปจากเขาพังไม่เหลือชิ้นดีผู้คนเสียชีวิตไปมากมายและที่น่าเศร้ากว่านั้นนะบางศพยังหาไม่พบด้วยซ้ำสำหรับนักท่องเที่ยวนะที่นี่อาจจะดูสวยงามแต่สำหรับชาวพิปูนแล้วที่นี่เหมือนแผลเป็นที่ฝังใจอยู่ตลอดเวลาเหนือไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะว่าที่บ้านเรามีเรื่องแบบนี้ด้วยแม่แพทนี่ค่ะแม่พ่อเป็นอะไรนะคะนาตีวูบไปแล้วครับนาแพทพ่อเป็นความดันหมอบอกให้พ่อกลับมาพักที่บ้านลูกนั้นข้อนาตีให้ไว้นะครับพุ่มขอตัวกับพ่อนะครับนาแพทเดี๋ยวฟ้ากลับก่อนนะมีอะไรที่หนูควรรู้อีกไหมคะตอนหนู6ขวบพ่อกับแม่โดนหุ้นส่วนโกงแม้แต่เงินกินข้าวอะไรยังไม่มีเลยลูกเพราะอย่างนี้พ่อพาเลยขอหนูไปเลี้ยงเพื่อให้พ่อกับแม่ยืมเงินทุนเพื่อรักษาที่นี่ไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยวฟ้าของแม่นะลูกที่นี่เป็นต้นน้ำตาดีเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยหนูลองคิดดูถ้าที่นี่ตกไปอยู่ในมือของนายทุนและคนที่อยู่ปลายน้ำร้อยพันหลังคาเขาจะอยู่ยังไงก็อย่างนี้ไงพ่อหนูถึงต้องทำงานหนักเพื่อรักษาที่นี่เอาไว้น้องเหนือถ้าหนูไม่อยากมาอยู่ที่นี่พ่อจะขึ้นไปหาหนูเองที่กรุงเทพนะลูกนะพ่อไม่เป็นอะไรเลยนะลูกนะดูสินี่แข็งแรงพ่อหนูมันประเภทแก่ง่ายตายช้าลูกถึงแก่ก็ยังแซ่บนะแม่นะพ่อหมายถึงว่าพ่อทำกับข้าวแซ่บนะไม่เป็นไรลูกนะข้าวผีปูนครับทำจากที่ไหนคะเนี่ยทำจากหมู่บ้านจุฬาภรณ์จักรนาถต้องครับชอบเหรอซื้อให้เอาเปล่าไม่เป็นไรค่ะคุณได้ไหมครับอายุไม่ถึงแล้วอะอย่าบอกพ่อนะไม่รับปากก็หอมอยู่นะพี่ว่าน่าจะโอเคแหละท่านนะ
โอ้ก๊อฟนนเดี๋ยวโอ้พี่น้ำมนต์มาแล้วเกย์ถ่วยขาดเควนเควนไปย่อไปย่อหนองเศร้าน้องเหนือน้องเหนือไปชิมกาแฟลูกมาเออแม่มันวันนี้ไม่ได้เอามันมาใช่ไหมไม่ได้เอามันหรอคะรุ่นพ่อแม่เราเขาเก่งกันจังเลยเนาะทุกคนทำงานหนักมากเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งเด็กรุ่นเราไม่เห็นมีใครจะทำอะไรแบบนี้กันเลยอ่ะก็นี่แหละเป็นเหตุผลที่พี่ต้องอยู่ที่นี่ไงใช่ไหมถูกใจใช่ใช่ไม่ว่าเวลาไหนแม่ต้องสวยตลอดเวตลอดเวก็ร้องรักแกอ่ะรักหน่อยจ้าเรียกจะร้องกันหน่อยแล้วเอามาแล้วหยิบดูสิคะของโปรดพ่อนั้นเลยแน่นอนเลยหนึ่งก้อนเอาเลยเอาเลยลูกอ้าวอร่อยแม่มันว่าไงของแม่ล่ะร้อนแล้วนะโอ้แม่ว่าไปเนี่ยของแม่ก็มีนี่ไงคะมันมันไม่ขุ่นใช่ไหมคะแม่รอเล่นค่ะนะอาการอย่างเนี้ยสงสัยต้องไปเยี่ยมลูกที่กรุงเทพทุกอาทิตย์แน่นอนเลยนะแกแหมคนปิดทองหลังพระแบบผมเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีใครสนใจอ้าวจริงมือเนี่ยปีบเอาว่าไปว่าไปว่าไปทำอะไรไม่มีคนชมว่าไปว่าไปโหลูกชายแม่หัวไม่ได้ล้านซะหน่อยไปดูเด็กพี่เด็กน้อยหน่อยสิลูกแม่มันสองลูกแม่ถึงตอนนี้ผมแน่ใจแล้วว่ารอยยิ้มของเธอคือความสุขของผมแต่ก็นั่นแหละครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราและความสุขมักจะอยู่กับเราได้มินานอะแบ่งกันคนละเส้นให้ทำไมเนี่ยเป็นแฟนกันนะจริงจังวะเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปอยู่กรุงเทพแล้วนี่แล้วพี่ไม่อยากไปอยู่กรุงเทพกับเหนือหรอจริงจังวะเนี่ยจริงจังดิมากด้วยแล้วทำไมไม่ไปกรุงเทพพี่ไม่รักเหงื่อจริงนี่นาพี่มนอะรักเหนือแต่มนรักพี่ปูนด้วยไงครับงั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยเนาะเหนือว่าจะไปเป็นรุ่นน้องพี่ที่มอราชพัฒนครสักหน่อยรักน้องเสร็จแล้วค่อยเป็นแฟนก็ได้นี่นาเฮ้ยแกล้งพี่เหรอนี่ใครจะคิดล่ะครับว่าผู้หญิงแปลกหน้าในวันนั้นจะกลายมาเป็นเจ้าของหัวใจผมในวันนี้ในที่สุดเรื่องราวก็เดินทางมาจนถึงตอนจบของมนรักพี่ปูนแต่จริงๆแล้วทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นอย่าลืมเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับ